ที่นี่เท่าจะเหมารถบัสนะไปขอถึงอุบลแล้วก็เหมารถยนต์นะไปขอถึงอุดรจากท่าบ่อไปหนองคายตะเลิดไปสกลนครไปจนถึงกาฬสินธุ์วัดแดนดินถิ่นอุดมไม่พระเนปพระเนมพระกาเต็มผ่านนั้นพระเนปพระเนมพระกาเต็มผ่านนั้นเดินตัดเขาผู้ผ่านไปยุดนอนนครพนมนอนนครพนมบ่ไหนร่มก็ผ่านนอนไม่ใช่ว่าพระร้อนผ่านหนาวเลี้ยงไก่ชีก็ช่วยแต่ต่อยมวยเขาก็ฉกใครจะหาว่าลามกไอ้เท่าฉันนั่นก็เฉยออกจากพระธาตุพระนมเข้าเมืองลมเมืองเลยเห็นไม่เข้าท่าเขาเลยตะเลิดไปขอที่เมืองลาวโอ้ยจะคุยเขารู้เรื่องไหมน้อตาเท่าก็พูดลาวไม่เป็นซะด้วยไอ้ขันไปขอเขาหลายทีเขาก็จะตีเอากบาลแม่ไปขอประจมเมืองเวียงจันทร์ได้มาต่างหากบะตะเลิดไปหลวงพระบางมันก็ช่างไม่เข้าท่าเขาให้เขาสุขเขาสารขอได้มาวัดละกระบุงไม่ยังกกนั่งก็ไปเที่ยวขอไอ้ย่างไก่เลยไปนั่งย่างไก่อยู่ที่เมืองย่างกุ้งเมืองอย่างกรุงเมืองกรุงไอ้อย่างไทยไม่ใช่ว่าเอ้ยยังไทยเนาะยังอ่ะกองอ่ะไม่มาตัดไม้ร้อนไม่ไม้ร้อนไม้เราพี่น้องเอ้ยขอในเขตประเทศเราขอเท่าไรก็ไม่รวยแม่ไฟฉายสามถ่านเขาให้ข้าวสารนะมาสามถ้วยเลยมดท่ามานั่งหน้าเถาอยู่เมืองซ้ำทองเฮ้ยเถาจะต้องหยุดพักสักหน่อยก่อนแม่ขอในเมืองลาวไม่เข้าท่าหรอกแกเอ้ยได้แต่เงินกรีบไปไหนก็หาบจนหนักแบกจนหนักได้จนเต็มถุงยามก็ยังไม่มีราคาเลยพี่น้องเอ้ยที่นี่ขี่คลานขอในเมืองลาวตาเท่าชูชกเท่าก็เลยจีเมาเกียนไปขอถึงอเมริกา ไปนั่งกินมาสตาร์ทอยู่ที่รัฐนิวาดาคิดมาก่อนหน้าสมเพชตนอยู่ประเทศอเมริกันไปหยุดหอบอยู่ชายหาดอยู่ที่รัฐมิชิแกนเห็นฝรั่งต่างแดนมานอนกอดซูชิกันกอดซูชิกันมันอย่างไม่เอ้ยเขาฝันยังเชแกนไม่เขาปลูกส่งป่ามีไฟฟ้าก็ส่งไปขอแม่มเฮ้อแม่มก็ให้ขนมปังมาส่งปอนนะอินเตอร์ไลไทยลัดบริษัทไทยหล่นเห็นไม่เข้าท่าเลยพาหลึงกลับมาไทยเล่นยังไงก็ขอสู่บ้านเราไม่ได้หรอกพี่น้องเอ้ยไปขออยู่ประเทศนอกไม่ได้หรอกไปขอมาขอไปเขายิงตึกถล่มเกือบจะทับตายนะแกเอ้ย เอ้ยไม่ว่าจะไปบ้านนอกบ้านในหรือบ้านใต้บ้านเหนือเท่าชราพี่ข้าจานเที่ยวขอทานไม่มีเบื่อออกจากบ้านหนึ่งก็เข้าบ้านหนึ่งมาจนถึงบ้านนี้แต่เล่นเพลงดอกข้าใจด่วนไม่มีคนใจดังคนนั้นก็งามหนูก็งามแต่นี่ใส่ใจดีใส่ใจดีเพลงมีข้าใจด่วนล้วนแล้วแต่ผู้คนนอใจยาดีใครอยากบืนขึ้นสวรรค์พี่น้องเอ้ยก็ให้ทานเท่าชูชกให้ทานชูชกไม่ตกนรกดอกเนื้อคนรู้ชูฉันบ่าวเคยนอนทันนายให้ตั้งใจทำท่านนั่นอ้าวพี่น้องนั่งข้างหน้าแกจะไม่นึกอยากทำท่านนี่มาคนละบาทสองบาทคนละแบ่งสองแบ่งพี่น้องเอ้ยตัดสมิงพรามเนในเมื่อพรามพรหมวงศ์วิษณุเวทผู้เป็นยาจกทลิเฉดเชื่อนิคาหุกพรามเท่าก็เที่ยวพิขาขอเขาที่ไหนได้ที่นั่นได้เท่าใดก็ไม่พอผ่อนผันที่ว่าจะกลับจิรัญยันเตไปก็จนหลีหลับหลวงเกินกำหนดเกินยิ่งเที่ยวมันยิ่งได้ยิ่งไปมันยิ่งเพลินเกินกำหนดนานแล้วไม่กลับมาพระมนังกุลาจึงหวนคิดถึงสาบที่ตนนำไปฝากไว้ที่เพื่อนเกลอคิดได้ดังนั้นจึงพลันรีบหวนกลับเพื่อมาทวงสาบในครานั่นแลเอากรรมว่าเอ้ยเอาเวรมาหนังสือเขียนเวรเอ้ยเอาวัก
อิงโหทานมานานหลายเงินก็ได้ไอ้อย่างมากที่นี่คิดถึงเงินพันเหรียญที่เคยฝากกับเพื่อนนี่เอาไว้เขาไม่ให้ไวใจทางไม่ให้วางใจคนเฒ่าชูโชคตกจนจึงไม่ไวใจใครไว้ใจใครใจโรงใจคอมันยังบวกไอ้เขาขอเข้าใจยาคีถึงมันจะเป็นกลื้อรักเอาของไปฝากไอ้กลื้อเรื่อยเดี๋ยวมันจะเอาของเราไปใช้เอื่อยยามเผลอหรือไอ้กลื้อเราจะเป็นกลื้อเถหรือกลื้อเทียมจะต้องไปเยี่ยมไอ้กลื้อเฒ่าด้วยใจเป็นห่วงจะไปทวงเอาทองกับบ้านไอ้กลื้อทิ้งเตพรมนกุลังจะขอย้อนกล่าวพราหมณ์ผัวเมียที่รับฝากทองของโอเฒ่ามันให้บังเอิญอัดอิดคิดในใจคิดเอาแต่ได้ไม่รู้ว่าความอยากเข็นใจจะมาถึงตัวจึงยกเอาทองของโอเฒ่าออกมาแล้วก็พูดยิ้มหัวพูดแก่กันสู่สี่สู่สี่ดังนี้แลแม่โพดยังเขียวยังงาเอกแม่งอคือยังปลาดอกนางงามนายังงอจึงเรียกว่ายายแก่เว้ยยายแก่เว้ยแม่อีหนูท้องที่ไอ้เกลือฝากมานี่เองกี่ว่ากันยังไงก็เนี่ยน่ะทองของไอ้เกลือมันฝากเองไว้ตั้งหลายเดือนแล้วนี่น่ะอกกลุ่มใจอยู่นี่แหละว่าทำไมไม่กลับมาเอาจักทีดอกเนื้อนี่ยังไงมันฝากทองของเอาไว้จักยังไงไม่เห็นมานี่ก่อนทองของทางนาแม่อีม่วงเห็นไหมอีม่วงเห็นไหมตั้งใจอย่าเข็นโมมันยังขาวขวาโมเห็นมันดูแต่หนังสือเล่มงามเขายังทำลายปกเอกเลยเท่าเราชูชกนี่มันก็ไปตั้งหลายปีเอกเลยมันมีทองมากมันเอามาฝากเพราะทองมีต้องนั่งปวดหัวมัวเมาคอยเฝ้าแต่ทองมันฉันก็ภูมิใจคือกันเลยตาเฒ่าเอ้ยโอ้เองเนี่ยมาเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์นี่ไม่ได้ใช่เลยคือแล้วหมาเห็นข้าวหลามไม่ใช่ตัวเรียวเลยนอตัวแรงมิใช่ว่าตัวแห้งาเลยนะตาเฒ่าเอ้ยตัวราไอ้ย้อนทองสองแท่งที่มันเบ่งฝากมาจะไปไหนมันก็ยากมาชั่งลำบากกับตัวเราเรียนคาถาตาท่องลาวมองตาไทยจะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องเฝ้าทองของตาเฒ่าทองของตาเฒ่าน้ำไหลเข้าตาทดเลยไม่เป็นตาอดนาตาโทเลการหากินไม่สิ้นไม่สุดยังไม่สุดยังไม่โสมจะทำตัวเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ฉันว่าไม่สวยจะเกิดหนังท้องขาดปันปริงกัดนะท้องคุยเองเอาเองเป็นขี้ขานี่จะมาคอยเฝ้าแต่ท้องคนได้เย็นแก่พูดมาทางท่าอย่างงามแล้วก็จีให้ฉันทำไม่อีแต๊ดแมทยังไงแม่พนงทองขาวหรือเองจะเอาทองขายหรือว่าเองจะเฝ้าอยู่นั่งดูมันกันยังไงจะปรึกษากันยังไงไอ้ฉันก็ทุกจนเต็มท่าเมฆคาถาเต็มทองจะเป็นไอ้เฒ่าเฝ้าทองก็ขี่ถือเอาเต็มทีเดี๋ยวจะยุ่งพอปันขี่เต็มฐานจะเอาไปขายก็อายหมู่ศพที่มันรู้จะอายมันเกิดมันมาด่ากันหน้าบ้านจะอายหมู่อายมาเพราะว่าทองไอ้เกลือมีศพเผื่อศพทีไอ้เกลือมาอย่าคิดมากไปเลยนั่งเมียมันของไอ้เกลือมันเพื่อว่าเองเอาไปขายน่ะเกิดว่าไอ้เกลือมันมานี่มันจะมาด่าหน้าบ้านโคตรพ่อโคตรแม่ไว้งาทองมันไปขายนี่เองจะเอาหน้าไปสุกไว้ในหลืบไหนแล้วแม่อีม่วงโบราณว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวฉันก็แปลกกกแปลกใจว่ามันไปยังไงเลยนะตาเฒ่าเอ้ยมันไม่กลับเรือนเว้ยคนเราต้องรักของห่วงของต้องห่วงทองมันบางเลยเว้ยนี่พอมันฝากทองเอาไว้แล้วมันก็ไปจากเรือนโวย
หรือว่าข้อฟันมันตายหาหรือข้อขามันตายโหงปลูกข้อโพดไว้ในดงพอฟักแห่งก็ตายหอยแห่งก็ตายหอยเหมือนปลาไห้น้อยอยู่ตายาหีเกี่ยวเขาเรียแล้วรวงไม่แล้วควงแล้วรีนี่มันก็ไปตั้งหลายปีไม่ใช่มันตายไปแล้วหรือกระต่ายหมอบอยู่ข้ามงเองก็มีทองอยู่ข้ามือรีบไปขายเป็นไรพ่อมึงกำลังราคามีเอาไปขายแต่ไรพ่อมึงจริงๆแหละแม่อีนางเลยทองก็ตั้งหกพันตั้งแต่อเมริกาบุกอัฟกานิสถานเนี่ยโอ้ยราคาทองขึ้นจักจีมีค่ะไรเอาไปขายเถอะพ่อมึงเอก็จักมันเป็นทองจริงก็หรือว่าทองเก๋จริงแท้ๆและดูทองเก๋ดอกนางงามนาทองไก่ท้องเก่าด้วยนั่นเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากโบราณเขาชักว่าไวมันจำเป็นซะละกูจะต้องไอ้ขายทองเกลอไอ้ขายก็ขายเถอะไปขายก็ขายเถอะไปพ่อมึงเฮ้ยดอกนะทองเกลือเอกเหลือเป็นคนไรหยาดมันควายกัดไรหยามาหลายปีละทีไม่มาหรือว่ามันตายหรือไรเยอะพระเสนอรายยอมมันยังทำในขนมมาร้ายยีเอกเลือมันตายหายจากที่นาหมากยังให้จองเอ้าอีเทารีบเอาทองห่อเอาไปขายพอหายจนเอายัดใส่ให้เต็มทุ่งเอาไว้ก็ยุงเต็มทนจะนั่งหน้าเท่าคอยเฝ้าแต่ทองก็โง่เต็มทีทางมันเถอะแม่มันเอาไปขายซะมันสงสัยมันตายไปแล้วเลยไอ้เกลือละแต่ก่อนก็เป็นคนแสนทนทุกนำแต่ผัวว่านำแต่ลูกแต่เฒ่าขายทันเอายังงั้นแต่เฒ่าตาเฒ่าเอ้ยตาเฒ่าให้แกเฝ้าอยู่บ้านช่างดีอกดีใจว่าฉันจะไปขายทองไม่ลูกใช่ลูกสอยให้ตาเฒ่านั่นอยู่คอยกะลูกสาวไม่ลูกใช่ลูกสอยให้อยู่คอยกะลูกสาวอย่านั่งแหกเด็กแต่เราเดี๋ยวโดนใส่กะลูกซองใส่กะลูกซองลูกสุดลูกซึ่งมีใช่ว่าลูกกึ่งมาฝากแดงลูกเสวพอสั่งผัวไม่มัวเพลินว่านางก็เดินยังไว้ว่องแล้วรีไปขายทองช่างสุขใจระวายเบยสุขทองไว้ในที่ลับดูเหลื่อมมาบทุกทีเลยเห็นสมหล่นถ้าใครไม่แลก็โง่เต็มทีแลมองทีไรมันก็สุกว่าปาบมันต้องเป็นทองจริงเลยตาเฒ่าเอ้ยไม่ต้องห่วงเราก็จะเป็นทองปลอมหลังจากพราหมณ์ผัวเมียเด็กขายทองของอเฒ่าชูโชคแล้วเงินที่ได้มาก็จับจ่ายใช้สอยจนหมดตัวโดยไม่คิดว่าพราหมณ์ชราตาชูโชคจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาทวงเอาทองคืนในขณะที่สองผัวเมียกำลังนั่งปรับถูกกันอยู่ที่หลังบ้านนั่นเองพลันได้ยินเสียงตาชูโชคร้องเรียกอยู่หน้าบ้านสองผัวเมียก็จวบจนจวนเจียนจะเจอตัวตกใจสันระรัวตัวสันระริกนั่งตาปริบปริบรับถูกทำหนาขาวส่วนอ้อเถาก็ก้าวขยึกขยันเหยียบยืนขึ้นบันไดผัวเมียก็วุ่นวายใจไม่รู้ที่จะพันผ่อนครั้นจะสุขจะซนก็ทันทีครั้นจะลบหลีกหนีนั่นก็ใช่ครั้นจะพลุนพลันลูกไปก็จวนตัวได้ยินตาเถาเจ้าครัวร้องสำทับมาดังนี้อ้าวอ้าวอ้าวเอ๊ะบ้านหลังนี้หรือมันไม่มีใครอยู่หรือมันเห็นว่ากูน่ะเป็นหมอขายยาเออไม่ออกเพื่อนออกหมูเฮ้ยทำไมไม่เปิดประตูออกมานั่นเสาเรือนไหวระยึกอันนั้นนำเยี่ยวของใครยุดเรือเอกลือมันไม่รู้ก็เรือเอกลือมันไม่รู้นี่ว่าหมูกันมาไอชิบหายตายหาหรือนอนวันกันมดวันกันมดนี่ยังพาไอกันนิดหน่อกันมียกเรือนหอมาห้องมาเฮ้ย
เอารีบเอาทองของกูมาให้เฮ้ยอีแม่รักจังไรหรือมันไม่รู้ว่ากูมาหาบ้านแมวนอนหวั่นหนูให้เปิดประตูทวารหน้าหรือมัวแต่แค่หอยเน่าในห้องนอนกันตอนกลางวันนี่เฮ้ยไอ้เกลือไอ้เกลือมาไอ้เกลือเปิดประตูหน่อยเตี้ยเว้ยเอ๊ะทำไมมันยังเรียกหายเรียกหายมันมัวทำอะไรกันอยู่เนาะเฮ้ไอ้สองคนให้มันผิดสังเกตซะแล้วนะนี่นะมันทำอะไรกันอยู่เนาะทำไมเปิดประตูมาเดี๋ยวกูด่าเด้อไอ้หนาหัวกะกะโลหรือมันมัวแต่จับนมว่านอนดมกันอยู่นี่เฮ้ยกูสามารถถามตั้งแต่ยามมาถึงยามมาถึงอย่ามัวแต่รับถ้าเพราะเรื่องให้รีบเอาทองกูมาทีทองกูมาทีคุยกันให้มาทีมาทางไม่ค่อยชอบค่อยรักเหมือนไก่ฝากค่อยไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกลือถ้าเสพกันก็เสพไว้ไว้กูจะสูบบุหรี่ค่อยรอถ้าเสร็จเมื่อไรก็ให้มาพบจะนั่งลบข้างเรือนพ่อทาชาหลายกูเอาไฟเผาให้เศร้าเรือนพังเอ้ยเฮ้ยไอ้เกลือสองพรามผัวเมียเห็นจวนตัวจะไม่ออกไปก็ใช่ทีครั้นจะหนีก็หนีไม่พ้นจึงตัดสินใจออกมาพบเฒ่าชราตาชูชกและพูดเวียงบวชเชิญชวนให้นั่งดังนี้เอาไอ้เกลือไม่ทำอย่างเขียวยังไงถ้าได้ไปเองตายไปเลยไอ้เกลือแกยังอยู่เลยไอ้เกลือนี่เออวันดีแม่รักวันดีเออวันดีวันดีแม่ทำยังเขียวยังไงเอาไอ้เกลือนี่มึงมาดอกหน้าไอ้เกลือนากันได้ยังไงเออคิดถึงเกลือแล้วเพื่อนเอ้ยเอาขึ้นมานั่งบนเรือนหมู่ไอ้กุ๊กก็อยู่บนเดือนใหม่ไม่รู้ว่าไอ้เกลือเธอจะมาเลยชักชาอยู่อย่างงี้แม่ไอ้ก็มาเรียกตั้งนานไอ้กูก็อยู่กันสองเถ่าฟังแต่ข่าวสองทวมทวันไหนใจกลุ่มก็ดิ่งดองกันสองทีดองสองทีกูเลยเปียกันสองเถ่ามันยังนานไอ้เขาเบาแม่สองแถวหาน้ำในองค์ให้เกลืออาบอบรูปโปที่เป็นรูปภาพให้เกลืออ่านอย่า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 ในไอ้นั่งอย่าอย่าอย่าชาอย่าชาไอ้เกลือมันใช้ใจกันยังไงให้เกลือดูก่อนบ่ร้ายเอ้ยหาน้ำในองค์ให้เกลืออาบอรูปภาพให้เกลืออ่านเห็นวางงานวางการเลยอึบกันเอื่อยและไอ้เกลือเอ้ยไอ้กูเท่าใดกูก็ยังมีไฟอยู่นานเลยเห็นเสาเรือนไว้ไรไรนะกูละดำกูไม่ได้ทำมามานานเลยเห็นอยู่เปล่าๆกูเลยเอากันเล่นพอลุเวลากันไปเท่านั้นแล้วไอ้เกลือไอ้เกลือเอ้ยเฮ้ยจะกินน้ำกินถากันสักคนได้เกลือเออขอบใจขอบใจแม่รักเอ้ยเออแม่รักแม่รักเรายับลาปิงเอาไหมเราเอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวมาผูกธุระของข้าก่อนนะเอานั่งเออผ่อนเออแต่เด็กน้อยมันนอนก็ยังอ่อนเรื่องอูไอ้คนอย่างกูก็จักจะรู้เรื่องไอ้นี่นะนี่นะหนังสือเขียนเวนเอาวักไหนไหนทองที่กูฝากกับพวกมึงเอาไว้เฮ้ยไอ้ที่กูมาเนี่ยกูจะมาเอาทองนะเว้ยเฮ้ยไอ้เกลือก็ไหนน่ะทองที่กูฝากก็มึงเอาไว้พวกมึงอย่าพูดปิดอ่ะมาพูดตามแต่เรื่องอื่นนี่มึงดูที่นี่กูขามครอบจะทองคลอนแล้วพอก่อนทองข้ากูตั้งหมายใจมาจะมาขอทองคืนขอทองคืนทำไมยังสงคัดของว่าให้เจ้าของเอ้ยทองขอไอ้เราก็คนเคยอยู่กินด้วยกันไอ้เกลือเอ้ยแม่รักเอ้ยคนเคยอยู่กินด้วยกันแล้วเขาไม่ให้อายกันให้เรียวรีขมิขมันกลัวกลากไอ้เกลือเลยทวงไปไม่ไหวนาไหนไหนทองเอามาไว้ไว้เนื้อทำไมทำหนาคือป้าเจ้านี่อะไรระวายน้องไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นทองแล้วขาดใจไม่เย็นหรอกแกเอ้ยเอ้ยทำไมพวกมึงยังนั่งกันอยู่เลยทำไมยังมัวเฉยกันอยู่เหล่าฉันถามอะไรเหล่าก็ไหนน่ะทองที่กูฝากก็มึงเอาไว้ทำไมไม่รีบไปเอาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไอ้กูก็ใจร้อนเ
ยไม่ทำไมไม่รีบไปเอาไม่อยู่ร้อนอยู่หลอกประตูเขาตกยังอยู่หลิมทำไมไม่มองตัวหมูให้ก็รู้ตัวมามันยังมานั่งกลมหน้าหดหัวมันตัวมีมเฮ้ยลุกขึ้นมาคุยกันดีๆสิวะไอ้เกลือไอ้เกลือแม่รักนี่เรียกปากร้ายนะบอกว่าที่ทองอยู่ที่ไหนปวดหัวไปตัวมีมธรรมดาตัวมีมมันก็เป็นตัวหมื่นตัวเมื่อยไม่คล้องกอบของขวยยานะอย่ามาคิดขโมยเอาของขันกูฝากไว้ตั้งหลายวันนี่มันเป็นทองของกูโอ้ยใจเย็นๆไม่ต้องมาถึงนะยังมานั่งนานาพากันนั่งพวกมึงไม่ฟังดอกนี่โหเดี๋ยวกูเคือหัวตาเหกประเดียวนี่เฮ้ยก็ไม่ใช่ฉันหลงเลยเนาะฉันหลอกเจ้าพระคุณก็ย่าดัวลาตะโคและนะพอรักตาชูชกเออฉันเลยยังอยู่ใช่ไหมแม่รักเอ้ยทองยังอยู่ไปไหนดอกให้พ่อคิดก่อนอ่านจงฟังฉันก่อนพ่อเอ้ยใจเย็นเย็นพอรักชูชกเอ้ยให้พ่อคิดพ่ออ่านจงฟังฉันก่อนพ่อเอ้ยเห็นฉันเหนื่อยฉันลาแกก็อย่ามาด่าฉันลาจะลาคอเอาไปขาหรือจูงขาเอาไปขี่มันคัดสนจนเต็มที่ฉันเลยขนเอาไปขาแกว่ายังไงนะขายเลยฉันอยากเป็นคนทำไมแกยังเป็นคนอย่างนี้ล่ะเหรอฉันหาชาวกินคำเขาก็ไม่มีเจ้าหูฉันก็เลยเอาคอไปขาไปชกแตกไปชกแตกอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายฉันเลยคนเอาไปขายปลาทูใหญ่ยังไปเข่งมิใช่ว่าจะไปเกรงไปขามมีน้ำชาอย่างงามชงไม่งามโกงงามโชถือว่าฉันนี่ยืมพ่อเธอตาดำพองามชื่อมันไม่ยืมแล้วมันชกกันนี่ถึงปีหน้าฟ้าใหม่เธอฉันจะใช่นอทองขึ้นทั้งต้นทั้งใบจะใช่จนครบพ่อก้อนทองคำสงสารเธอพอรักไม่ได้ไม่ได้มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเฮ้เอ้เอ้ยไอ้กูก็มาถึงนานถึงหนึ่งมึงรู้ไหมว่ากูไว้ใจมึงถึงไหนหนังสือเว้นเอาวะขนาดมีทองกูยังมาฝากกับพวกมึงเอาไว้แต่ขุดบ่อยังถึงน้ำบ้าบ้าบ้ามันไม่น้ำมาทำกันถึงนั่นใครคอยผูกกันไม่คล้องกายคล้องกองก็มันทองคล้องกูนะไม่น้าเพื่อนหมูจะมาโกงคล้องกันโกงของกันคล้องกันของกีดมันยังเขาทำมีดปลาคล้องกันนะกูจะไปแจ้งความไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้มันต้องถึงโรงถึงศาลไม่ได้ไม่ได้กูไม่ยอมกูจะต้องไปแจ้งความเอาพวกมึงนี่เข้าคุกไปรับโทษรับถูกยนชกทองของเขาขายจักเลือกันเกลือกลางกูอดสาเดินทางมาให้เกลือไกลยิงมึงนี่แหละไม่ซาไม่กึ่งมะมึงก็กูมาถอนเกลือกันไอ้กูก็แม่งน่ะขอบมาตั้งหลายปีดีนักเวลาซื้อเหล้าซื้อยานี่กูเคยได้จกเงินแจกซื้อเหล้าแจกมึงกินสักทีนี่เออไอ้นั่นมันเหล้ายามันแจกกันกินได้ไอ้เกลือนี่มันท้องกูกูมาฝากมึงไว้กูจะเอาท้องกูคืนนะกูนั่นนี่นะกูนายเจ้านานไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องมึงก็ไม่น่าจะมาเสียดายถึงว่ากูยืมไปนี่กูก็ต้องเสียดอกดอกดวงกูไม่เอาอยากทำนาแต่มึงไม่ทอดกล้าทำไมว่าเขามึงจะงอกไม่เสียดอนเสียดาวไม่เสียก้าวเสียเดินและเทอยู่กะถักเกียนหักอยู่กะทีให้มึงคิดทีทีนะไอ้เท่าพ่อกะเถินทองเงินอยู่กะทีมึงอย่าทำแต่กะทิศกะอาทินนะพอฝนเดถึงปีหน้าสมปรารถนาคลองระบองพอได้เงินได้ทองจะใช้แห่งงามตามระบอบปีนี้ไอ้เกลือถึงเธอเสียกรรมปีหน้าจะสามารถมาได้กอบศักดิ์ศรีอย่างกูไม่เคยโกงขอสารผู้ใดเงากินธรรมดาว่าขอขาเนื้อสัตว์นะขอโกก็ยังปาดและนะพอรักชูชกเออเอาลึงเถื่อ
พ่อชูชกเอ้ยพ่อรักชูชกโบราณว่ามาทวงหนี้ไว้วงจะได้แค่สองหนอไพ่เบียถ้าจุงไว้สิ้นนานจะได้ตั้งพันตำลึงทองไอ้ที่มันหานี่แหละบันทึกมันหายไปนี่ฮะจะได้ยศได้สักไม่ได้พักได้ใส่จะเข้าตำราเขาว่าไว้เสียหนึ่งจะได้สองหนึ่งจะได้สองทั้งดอกเงินดอกทองยังได้ซ้ำฉันขอเวลาสักปีเดียวปีเดียวจริงจริงพอรักเอ้ยฉันไม่ให้เกินปีดอกข้าไม่ไว้ใจพวกเองแล้วฉันขอเวลาสักปีเดียวให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานนกกระเว้าเจ้าไพรวันอย่างโพพิลมากินว่าจะเอาวันนี้โปรดจงรอสักปีก่อนล่ะว่าโนพ่อก่อนน่ะนอทองค้าพอฉันขายเข่าจะเอามาคืนรอก่อนทองคำไม่เกี่ยวเลยพอรักไม่เดี๋ยวฉันขายเขาที่ส่งให้กินไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดไม่ต้องลองมึงลองกูนะพอรักเฮ้ยโมโหละทีเนี่ยแม่พวกแกไม่ต้องมาพูดมากแล้วก็พวกมึงนะไม่อู้แม่มาเจอแต่ไอ้หมูลูกนี้นะมึนแม่จะมีปัญญามาใช้เขามันว่าจะไปขายเขามาใช้คืนมันจะมาพูดคุยโมนามัวทั้งนาผัวนาเมียมาทำเชิงผู้จะชัดเหี้ยขาดใครจะฉุนคนจนบอกบุญมาไหนใครจะเชื่อไหนใครจะเชื่อสุดจะโชคจะช้ำนี่มันก็จะงามหรือจะอาช่วยไม่ได้กูต้องไปแจ้งความเฮ้ยพวกมึงต้องเข้าคุกแน่นอนเฮ้ยนะเรื่องนี้มาต้องถึงโรงถึงศาลต้องถึงตำรวจตำรากูไม่ยอมแน่นอนทองกูเฮ้ยกูจะต้องไปแจ้งความละจ้าพวกมึงเข้าคุกขอหาผัวเมียพากันสุกชกทองของเขาขายเฮ้ยเห็นเหรอมึงจะต้องติดคุกห้ามทั้งขี่ท่านพัสดีไม่เข้าทางใครและลูกหญิงลูกชายเท่าไรคนต้องแลทางคอยฉันไม่ได้ชดคนมาฝากไปเจอกันที่โรงพักไอ้เกลือฉันบอกว่าอย่าเอาทองไอ้เกลือไปขายน้ำหนาจะเก็บแกนั่นแหละคนบอกใครเอาไปขายแกนั่นแหละคนเอาไปขายมาใช่พูดอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ฉันบอกว่ามันทองไอ้เกลือทองไอ้เกลือดิทองไอ้เกลือแกบอกแกเอาไปขายสันดานแกโลกโมโทสันเอาไปขายเองแกต้องรับผิดชอบแกนั่นแหละฉันไม่ผูกกับมันละแกนั่นแหละคนรับผิดชอบหวานแหดีกว่าพรามผัวเมียอัดอั้นตันจิตไม่รู้ที่จะคิดประการใดหนทางสุดท้ายจะรอดพ้นคดีก็เห็นมีแต่สาวเจ้าอมิตดาผู้เป็นลูกสาวคิดได้ดังนั้นเล่าเจ้าใหญ่พรามเมียจึงบอกให้เฒ่าชราตาชูชกหยับยั้งรังรอไว้ก่อนและแล้วนางพรามณีก็เดินเข้าห้องร้องหาลูกสาวอมิตติดาดังนี้ก็ไม่หามัวและโนหาเมามิใช่ว่าหาสาวและนาอมิตรดาหามองเลยส่งสำเนียกเรียกหาอมิตรดาที่อยู่ในห้องอมิตรดาเอ้ยอมิตรดาจงรีบมาหาแม่อมิตรดาจ้าแม่มาหาแม่ดูลูกอมิตรเอ้ยอมิตรดาจงรีบมาหาแม่ตัดเกศสาวเสร็จลูกก็เป็นสาวสวยรูปก็งามสำรวยอายุยาวเป็นสาวเสยาวเป็นสาวเสถึงจะเป็นสาวเสก็ไม่มีเศร้าโศกสาวสวงยกเรือนใหม่ยังก่อมุกพ่อเรียกหาลูกลูกก็มาแม่เนื้อสนิทอมิตรดานี่ผิวก็บางข้างก็มนดูหน้าผาก็เป็นไผ่แต่โพก็ใหญ่จนเป็นพลลูกโตเป็นสาวพอเอาผัวแล้วแก้มเป็นผัวลูกแม่เนี่ยก็ใหญ่มาหลายปีแม่เรียกฉันทำไมแม่เออแม่มีเรื่องจะบอกลูกเอออีนางก็โตมานานแล้วว่าจะให้อีนางน่ะเอาผัวลูกแม่จะให้ฉันเอาผัวว่าจะให้อีนางเอาผัว
แม่ผมเป็นเพลนเออเอาพักเหมือนยังเออก็ปักก็ดอกหน้าแม่เออเอาผ้าลูกได้ยินสำเนียงเสียงไม่เรียกให้ไปหานึกว่าเรียกมาทำไมบัดนี้จะให้เอาผัวมีคนดีเข้ามาลูกแม่จะให้นะแม่ฉันน่ะยังไม่ทันใหญ่เลยนะแม่แม่ใหญ่ยังไงลูกเกือบเท่าแม่แล้วพูดถึงเรื่องเอาผัวฉันเลยกลัวมาหน่อยมาใหญ่หรือแม่แกล้งแถลงใครเข้ามายวนมายั่วฉันเลยกลัวมาหน่อยมาใหญ่มิใช่ว่ามาชายมาหญิงเขาว่ามีลูกกวนตัวถ้ามีผัวกวนตูดฉันเป็นสาวบริสุทธิ์จะกวนบนกวนไตศพมีคนมาจกจกบ่อลอกอกใจใจผู้เรื่องเอาผัวฉันกลัวเจ็บเอาหลายจริงไม่ต้องกลัวอะไรหรอกลูกอีนางก็ตูแล้วควรจะหาลูกหาผัวมาไว้เลี้ยงแม่แล้วลูกพ่อแม่ก็แก่เฒ่าก็ให้ลูกฟังคำว่าของแม่นาก็อย่าให้ว่าวาจาเลยนะอมิตรดาเอ้ยลูกแม่เอ้ยของแม่เน็บก็แม่ก็ดีอยู่แล้วบัดแม่ให้เอาผู้ทําไมแม่ยังจะให้ฉันว่ามาบ่นกลัวว่าแต่เจ็บนางลูกใครใจสะทุนจะลืมคุณของแม่นี่ไม่ลืมคุณจะเอาผัวก็กลัวนางแม่กลัวลังกลัวหน้าแม่ตะเบงมึงออกมายังเจ็บหนักยิ่งกว่านี้หนักยิ่งกว่านี้เบาไม่ดีไปกลัวนายเหมือนยังซับเมยหน่อมายาไม่กลัวหนอเกิดเป็นหญิงต้องมีผัวดอกเดอมิตรตาดาเออยาเกิดเป็นหญิงต้องมีผัวว่าคือกับวัวที่มีพิมพ์ต้องหาคู่ซ้อนมานอนริมยังมีผลและมีพาแค่ให้เจ้าเอาผัวว่ามึงจะกลัวอะไรหนาถึงเจ็บก็เจ็บสนุกสนุกจะไปทุกอะไรแม่ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมแม่ต้องให้ฉันมีผัวหรอแม่ก็เห็นคนดีเข้ามาได้ลูกแม่ก็หวังฝากพี่ฝากใครแล้วเนื้อเอาพันทำไมยังด่วนให้ฉันเลิกหน้าแม่เออเอาผัวหรือหวังจะให้ลูกตายวันนี้ยังไล่ลูกตัวเมคิวโกงนงนุษย์แม่ยังมาพูดเอาพิษแม่ซักพี่ซักน้องซักทองซักหน้าเขาก็ตำน้ำก็ตักไม่แห้งขนนเลยสักนิดถึงไปหน้ามาเหนื่อยก็ไม่เคยซักนิ่มสักนัวเนอกลัวไม่เที่ยงกลัวไม่แท้อยู่กับแม่ไม่อยากไม่ทุกข์จะให้เอาผัวเกิดตัวของลูกร่างกายใหญ่ไม่ทันว่าช่างคุณคุณนัวนัวจะให้เอาผัวไปนานนานถึงเจ็บสนุกก็จุกท้องน้อยไม่นานัวเนอนวลเอ้ยว่าน้ำไหลฟังก็ยังเป็นเฟ้ป้าอีนางนี่ทำไมยังมาเถียงแม่เลยนะอีนางเอ้ยอมิตรดาเออเอ้ยเป็นฟืนเป็นไฟพ่อแม่ก็สูงอายุไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไรก่อนจะตายหายหน้าอยากให้ลูกยาเป็นฟ้าเป็นฟังแม่จะไม่ได้เถียงแม่โดมันหวังเลี้ยวหวังแลรู้ไม่แม่หวังลูกจะกินนอนก็ไม่สนุกมันหวังหน้าหวังหลังหน้าหวังหลังหวังทําหวังโลกมันจะเกิดหวังตกห่วงโลนละแต่เรื่องอื่นไม่ต้องอ้างไม่ต้องข้างว่าต้องเอวไม่ว่าจะช้าหรือว่าเลวลูกเอ้ยก็ต้องเอาต
ต้องจับควายให้ทันขี่จะได้มั่งมีโนท่านเขาจะขึ้นควายวิ่งตะคูบเมื่อไรจะทันคนแม่จะให้ลูกเอาก็ใครเขาเป็นคนดีไม่นำแม่เดี๋ยวก็เห็นเองดีแม่รวยไม่นำแม่รวยถ้าไม่ดีแม่ไม่ให้เอาดอกลูกว่าจะให้ลูกเอากับเขาจริงๆนี่ถ้าแม่ว่ามันดีดอกนาแม่เออจริงๆนั่นจะใครเดินและใครก้าวจะให้ลูกเอาก็ใครกันเขาเป็นคนตำบลไหนลองบอกไปให้จริงๆเนิ่มเดี๋ยวก็เห็นดอกลูกถ้าแม่ไม่อยู่ละหนูไม่ยอมถ้าแม่พร้อมฉันก็ไม่ย่านแต่ว่าไอ้หนุ่มคนนั้นใจจะใหญ่ให้ไม่เยอะใจก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่ใหญ่ให้ไม่เยอะถ้าฉันเจอก็คงไม่อยากฟูงคนก็ไม่ชักมาๆเยอะอยากได้ผัวจนตัวสั่นไม่กล้าจะหันเอาตัวใส่จะบอกตรงๆก็ทรงนึกอายพระตัวสานตัวเซ็งเห็นแม่เขาแม่ออกไม่กล้าจะบอกคุณแม่เองแนวรถขายองค์ก็ต้องจอดเอฟไปรอคุณแม่ตกลงนางก็คิดคือกันนี่ลูกอยากได้ผัวจะไม่กล้าบอกแม่พอดีกันเลยและแล้วนางพระมณีผู้เป็นแม่ก็ได้จับจูงเจ้าเนื้อทองอมิตดาออกมาเสอะอวดหน้าเสนอนวลให้ทำจริตกระบิดกระบวนสบิงสะบัดให้นั่งเท่าเข็นแอนหยัดละเยี่ยมหนาฝ่ายเถาชราตาชูจกเข็นสาวเจ้าอมิตดาเรกรุ่นดรุณีเหน่งหน่อยเถานำลายไหลย่อยตาหยาดเยิ่มเพิ่มความเจ้าชูราวเถาหัวงูทำงอเงปันโคเกเห็นยาอ่อนอยากบทจรเขาไปเละเล็มกัดเลียให้อร่อยลิ่นพลันได้ยินเสียงนางพระมณีพูดแหวดังนี้ไม่ใช่เจ้าคาดและเนื้อเจ้าของมิใช่ว่าเจ้าร้องและหน้าเท่าชูชกเจ้าคนจะชี้เดินชี้ก้าวพอเห็นตาเท่าชี้ก็จึงใช้เสียงขู่พูดตะคอกว่าคุณตาเจ้าขาคุณตานี่เจ้าขาว่ายังไงเหรอเห็นฉันร้อนฉันหนาวตะเถาเอ้ยนี่เห็นไหมนี่น่ะใครยืนอยู่นี่น่ะใครล่ะแกเอ้ยเป็นยังไงใครนี่ยืนอยู่นี่เห็นไหมนี่สาวไหนเห็นฉันร้อนฉันหนาวนี่นี่มันลูกสาวของฉันนะลูกสาวฉันลูกสาวไม่รักเหรอจ้าไม่เห็นฉันร้อนฉันหนาวนี่มันลูกสาวของฉันเอออย่าทำประเจิดจะทำประเจออย่าถูกลูกสาวของฉันนะสาวฉันหนาฉันพี่ฉันน้องเหมือนยังเขานับสองฉันหนึ่งเลยพูดขึ้นไม่กลัวครับปันเฮขาดไม่กลัวแขเท่าชูชกเอ้ยลูกสาวของฉันกับทองของแกว่าอันไหนมันดีกว่าใครอะไรนะแม่รักพูดใหม่สิระหว่างทองของแกทองของฉันลูกสาวของฉันกับทองของแกว่าใครมันดีกว่าใครทำไมไม่พูดอย่างนั้นปันขัวมูหนอเอามันฉันจะยกให้ทันจะเอาไหมร้องใจเท่าหรือมีลูกสาวคนเดียวนี่แหละชอบไหมสันสวยไหมนี่น่ะเอ๊ะแม่รักแม่รักปั้นขัวหมูเอามั่งจะยกให้ทันจะเอาไหมไม่เอาหรอกก็บอกกูมาเนื้อหาจะเอามึงเอาเอาเอาเออเออแม่เอ้ยแม่แม่ใครนี่นี่ละเด็ดโอ้ที่แม่จะให้นางแต่งงานด้วยก็คนนี่ละเด็ดแม่จะให้ฉันเอาก็คนเฒ่านี่แม่ไม่เฒ่าดอกมันเป็นคนใหญ่เฉยอย่าว่าเฒ่าเลยโอ้ยคนนี้จะยกให้ฉันจริงๆหรือแม่จะให้ผมงอกละแม่โอ้ยแต่ต้อง
ต้องมีพ่อแม่ก่อนนะพ่อแม่ยังไงล่ะแม่รักคือว่าฉันไม่มีเงินมีทองไอ้ทองที่ฉันยืมไว้น่ะน่ะที่มาฝากไว้น่ะฉันไม่มีจะส่งคืนฉันหมดปัญญาจริงๆจนปัญญาจริงๆมีลูกสาวคนเดียวที่จะยกให้แม่จะเอาลูกสาวน่ะมาแลกกับทองไอ้เฒ่าอย่างนั้นเหรอเอาทองคืนเลยฉันไม่มีปัญญาดอกมีลูกสาวคนเดียวเออแต่แถมยาหน่อยก็ยังจริงหลานแม่เอ้ยแม่แม่แม่ยังไงพอดักแม่เฒ่าโอ้ยโอ้ยแม่รักแม่รักโอ้ยเอ้ยแม่จะยกให้ฉันจริงๆนี่ให้จริงๆที่พูดมาในเรื่องแกเมาไอ้ฉันก็ไม่รู้ว่าลูกสาวของแกมีจะพูดแน่ให้แม่ดอกมันจริงหนอกหรือจริงไหนจริงๆไม่ดีจำดีเจอเขียนหนังสือดีจดอย่าปลาะตดโหลดให้มาหน่อยดีใจนะหน่อยดีใจน่ะมันหมูเจ็กเขาก็ยังปาใจให้เดเอเจียวโอแม่เอ้ยแม่เอ้าถ้าลองจะเอามาแลกก็ทองฉันมาอย่างนั้นถ้าตกลงกันแล้วเรามายืนแมวยืนหมูมา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  ไปชื่อชื่ออะไรนะอ๋อชื่ออมิตดาเออถ้าตกลงกันแล้วมายืนแมวยืนหมูมามายืนไกลๆพี่สิหนูแม่งามชื่นอย่ายืนมองแม่งามชื่นอย่าเยินมองถ้าใดแม่คุณไปเดินควงไอ้เท่าจีห่วงอะไรทองถ้าใดหอมเกมจะแถมอีกสักทุ่งจะเสียดายอะไรเถิงเออนี่นะจะเท่าชูชกเออจะเลี้ยงเอาไว้ข้าอูหรือว่าจะให้มันอยู่และน้าลูกเคยเฒ่าเอ้ยข้าเอสุดแล้วแต่พ่อขอปล้องพ่อทองคำเปลวหรือจะเอาไว้นอนเอบเลยเนื้อเอาขาอังจะให้เป็นคู่เคียงหมอนหรือจะนอนที่ปลายเท้าสุดแล้วแต่ตะเท่าจะถึงจุดหมายปลายทางหมายปลายทางได้ลูกเคยคนเท่ามีแต่ทางจะปลายทับเนอปลายาทมมีเงินก็พูดคล่องว่ามีทองก็พูดได้ยกลูกสาวให้เขาไปก็พูดดิบพูดดีเดี๋ยวมันจะแจ้งเห็นแสงอรุณพอเนื้ออุ่นละยอดนารีถ้าหมดภาระก็จะกลับเรือนแล้วชื่นอารมณ์โสชูชโกวันนันชูโชคเทวชราตั้งทิศวามาเห็นรูปเจ้าอมิตดาแรกรุ่นสุนทรเด็กดรุณีนานหน่อยแหน่งนวลชวีวันเพลิดพริงพรายจะช่วยเฉิดชมฉลาดังว่าพฤกโคคาเทวชราจรทันวันแลเห็นเหยื่อยาอ่อนออกโอดโอชาละลนละลานแลบปลิ่นเลียชิวหาหูหางระเหินระหันเถาก็มีจิตเกษมสันสมมนัดยวนยิ่งจึงว่าวาสนากูนี่เนาะต่อว่าดีจริงจึงฟูเฟื่องนักหนาชะรอยชะตาตามมาส่งเสริมเมื่อภายเก่จึงร้องว่าโอ้โหยอมิตดาอย่าฉักชาขมีขมันรีพากันมาถึงบ้านที่เคยนิวาสสถานมาแต่ก่อนเถาก็เที่ยวสัญจรพยายามขอทานมาเลี้ยงกันสาอมิตตาปนาส่วนว่านางอมิตดาเป็นลูกเหล่าตระกูลไม่เสียชาติไม่คิดว่าตัวเป็นสาวได้ผัวเกและเป็นเมียทาสคิดว่าเป็นถูกของเมฆกรรมก็แล้วแต่กรรมสัมมาปฏิชักขิเป็นตนว่าหาหุงต้มตักตำถูกคำชาวไม่ควรเคยเลยละอายเวลาชาวเจ้าก็ทำเวลาคำเจ้าก็มีให้เตือนทางการเรือนเจ้าก็มีให้ว่าฟื้นเจ้าก็ฮักทางพักเจ้าก็หาเฝ้าปฏิบัติเฒ่าชราทุกเวลานั่นแลอัญเยตรุณะพรามนาอันว่าพรามทั้งหลายที่เป็นหนุ่มๆในละแวกนั้นอาจารสัมปัตติงโสสวาครั้นเห็นเจ้าอมิตดาเด็กดรุณีมีวัตตจริยารูปปฏิบัติถูกสิงทรัพย์สารพัดจะบำเรอเฒ่าชราครั้นคิดถึงเมียที่เรือนตนขึ้นมามันก็หายมกหมุนไอ้บางก็ฮึดหุนหันเหมาไอ้บางก็เดือดดาดูพิโรธต่างคนต่างโกรธกริ่วเมียตนแล้วพรามหนุ่มทุกคนก็จับกลุ่มประชุมกันนินทาภรรยาตนอึ้งคะนึงสับสนไปทั่วถูกตำบลนั่นแลว่ามันมีเรื่องพอด่าดอกเรานี่ยังด่าเอาพอมึงนี่จะว่าดอกนาหมูนากันอย่างใดมึงเห็นเถาชูโชคมีเมียโกกกันบางใหม่ไอ้พระอําเถาได้สาวงามแต่เมียมันทำไอ้อย่างดี
ถึงเธอจะได้ผัวเฒ่าไม่ใช่ผัวลาวผัวไทยก็โยกเยาเอาใจว่าเมียที่ผัวทีที่ผัวทีถึงจะมีว่าผัวเฒ่าทั้งตอนเย็นตอนเช้าเอาก็ให้ผัวเธอเนะทั้งถ้วยโถโอชามทั้งก้อยทั้งยำแกงชูชีนั่งเฝ้าปรนเปรือบำเรือสามีกูเลยอิจฉาอิตาชูโชคจริงเลยเท่าร้อยเล่พันก้นผัดใดเมียคนดีดีกกบัดเมียของข้าอีหาไม่กินไอปากมันดีเกินเป็นไงมึงอิจฉาเท่าชูโชคเบื้องไม้เขาได้เมียอย่างงามเห็นมือคือเมียอิงไม่คือรังดอกเนื้อคือกายจะพูดไปก็คือกายและหน้าหมู่นาคือเกยเห็นมึงล้นมึงเลืออย่าว่าแต่เมียของมึงเลยอ้วนเท่ากูที่อยู่กับบ้านนี่สำคัญคือกันบัดเมียของงามไอ้สำคักสำรักสำใครเมียเองเป็นยังไงปากก็แข็งเอาสำคัญแข็งเอาสำคัญกูอยากฟันสักสามควรพูดกันไม่สำควรและสัมมาคืออมิตดาสง่างามดูเขาทำให้ผัวเธอขอปรับปรุงบำรุงบำเรอไม่ถือตัวว่าผัวเฒ่าบัดเมียเองใหญ่อาดลาดไม่เคยปฏิบัติสามีเราเวลาหลับนอนเคยร้อนรำให้พระสามีหรือเมียกูคือกันคือกันเลยแล้วอีอ้วนคือกันเองไม่กองแต่กะกรรมดอกเนื้อนี่ก็กึ่งนี่ก็ผูแต่ก็มึงดอกนาหมูนากะกูบัดเมียกูอยู่กับบ้านนั้นขี่ขานคือกะหมูถ้าพูดมาพูดไปเหมือนสาวใส่ให้กากินมันสัมปลิ้นสัมปลอนปันเด็กนอนไม่สัมเปลเมียสมีดีแต่เตะให้หัวขมำจากสามปลิ้นขมำจากสามปลิ้นอีแม่ขมิ้นสามป่ามีแต่ทางจะสัมบาสัมมาเปอร์มันไม่เคยจะเค็ดขามมันพึงทำไม่เค็ดคนต้องเตะสั่งเตะสอนให้อีเปรตนี่เค็ดคนถ้าเม่นมันเถียงโตว่าที่ก็สุดทีจะว่าทนช่วยกันอืบมันจักสิบทีจีดีนะว่าเธอมารุมกันช่วยกันเตะพูดเรื่องเมียเก่าเมียกี้กูเจ็บใจหลายเต็มทีและหน้าเพื่อนนากับมือเมียกูนัดหมูมากินเหล่ากับบ้านถ้าหากมันดีอย่างอมิตดากูไม่ว่าเลยนาหมูยังงั้นเองกลับบ้านเสียก่อนไปสั่งสอนเมียกันถ้าแม่นมันด่าแม่มาเองก็ด่าแม่เมียปล่อยไว้นี่ใส่เสียอีมาเย่แม่มันเนื้ออีหมูสาวมอนเขายังเรียกแม่มื่นแม่เหมยแม่ทางอึ้งทางอื้อมันด่าทางลือทางอัวชอบมันยาด่าแต่ผัวพูดอ้างทางข้างทางเอวขุดแหวลึกยังคำหลัวมันพูดกับผัวมีแต่คำเลวถ้าเมียเองดีอย่างอมิตตดากูไม่ว่าจะคำถึงว่าอิจฉาชูโชคเจ็ดนี่นะมันไปหาเมียยังไงกูก็เลยเห็ดน้ำลายไหลหิวไปตรงใส่เอียเลยวันหนึ่งมึงนี่พูดขมขู่ด่ากูวันยังคำก็จักทำไมมึงไม่ทำโดนามีนางเอาอย่างเขาอมิตรดาคนดีถึงสามีนางจะเฒ่าเขายังรักยังใครทำให้กันวันยังคำอยากเดินด่าจากสามโคกนออีบุกสามข้าวแล้วกินเหล้าให้มาเมามาด่าโคตรไม่ซ้ำคำอีเขารำมาสามคนมิใช่ว่าบ้าหรือบุญซ้ำคืออีแนวมองสองตานี่อีแนวหมาสองตัวอีสัญชาติเมียชั่วอยากดูเตะทั้งสองตีนเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้มานะเลยโนอีนาคือมานินถ้าอยากโดนเตะชักก็อาปากเนาๆมึงเถียงกูมาเอาอย่างนั้นเลยนะเอาอย่างนั้นเลยแหละมวยเนี่ยคอยดูกีเตะหมูให้เมียดูไอ้กูก็มองเดือดตรองเอาอย่างหมูมันยังเข้าซื้อหมูและหน้าหมูนาก็ยังเมาอมิตดาแม่นาลีถึงได้สามีไอ้อย่างเฒ่าเขารักผัวปฏิบัติผัวมึงเห็นตัวอย่างใหม่
หมาเขี้ยวอย่างคำทำไมไม่ทำอย่างเข้าอีวีนาปราเน่าหรือมึงคิดเอาอย่างใครคิดเอาอย่างใครทนไม่ไหวแล้วคนอย่างข้าอยู่เหมือนยังพอตาเอาอย่างเคยเลือดเชื่อว่าแนวมึงงามนี่อีหมูวีเป็นงามน้อยไปดูตัวอย่างเขาบางสักหน่อยเขางามนอกงามในยังพวกมึงนี่ถึงอาบน้ำมาทาขมิ้นจะเท่าขี่ตีนของเขาไอ้อีสามวันคำน้ำไม่อาบพอผัวจะแอบก็หมิ่นเขาสับดีแต่ผัวน่ะไม่ต้องได้ลูกมาคนเดียวปล่อยนมยานละสิเขี้ยวมาปากดำพี่ว่าก่อนจะได้มึงมาไว้นี่เป็นเมียสินสอดกูก็เสียงเป็นหมื่นมึงเห็นว่าผัวเป็นใครยังด่าได้เป็นวันเป็นคืนทรูว่านางปากอยู่เน่าจ้างกูไม่เอามึงมาเป็นเมียอีเขาสารเขาไม่เศร้าว่ากล่าวมันก็ไม่ซึ้งรู้ว่าเฮียได้เมียอย่างมึงแค่ยี่สิบกูก็ไม่เสียสิบกูก็ไม่เสียได้ด่าเมียละมันไม่สั่งจักทำไมใจกูยังไม่เอซึ่งได้มีอาซ่อนเองก็ซื้อซอเองไม่ถือมันก็ซาถ้าได้มีอดีอย่างอมิตรดานั้นหาเสนกูก็สู้ไม่อยากจะมองเลยคนอย่างมันนางเมียขี้ครานนอนคืออย่างหมูจางเขารุมข่มคืนสิบคืนได้ยังหมอพวกเมียยังมึงจริงเลยแหละเอาเลยวาสนาเขาทำไมเขาอย่างใดเมียงามหรือกูนี่มีกรรมและหน้าหมู่นาหรือยังมาได้เมียงูมันเกิดเหตุโมหันคิดไปนานยิ่งโมโหมันน่าอยากบุยก็ไม่ตะบองให้เมียร้องเมียงีถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่มาจะหวานปลาก็ปลาไม่มั่วจะปฏิบัติวัดพวกแค่เม็ดงาก็หาไม่มีงาก็หาไม่มีมันเป็นอย่างนี้แม่แม่หมูพูดกันแบบแม่หมูและมายาแมวและเองจะมีวิธีใดคงหาไม่ได้สักทีดอกอีเมียไม่ดีอีขี่ครอกมันเทียบไม่ติดอมิตรธิดานำหนายังหล่นถ้าใครได้ลองคนนั้นก็ต้องหนีล่าเขาทิ้งให้เป็นร่างนั่งหวีลงก็ทรงนี้อะไรนี่เดี๋ยวพอคนลาวเขาว่าขี้ให้ซ้ำตื่มตุ๊ดมิดเนี่ยมันกี่ถูกเมียอีก